ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะก่อนจะฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณนะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็จนกว่าจะจบรายการจะนำรายชื่อทั้งหมดเข้าร่วมพิธีไหว้ครูทั้ง2วันเลยคือ4และ5เมษายนฉะนั้นรีบกด SMS เข้ามาก็แล้วกันเอาละมาที่ SMS ที่เปลี่ยนนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลามาที่คุณเด็กหญิงทานตะวันถามการเรียนสุขภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเลขมงคลด้วยค่ะโอ้ยน้องสาวตัวน้อยนะครับทานตะวันเป็นไงลูกนะฮะคือตรงนี้นะฮะทานตะวันเนี่ยจริงๆแล้วก็มีพื้นฐานเรื่องการเรียนรู้ดีมากนะครับน้องเขาเองเข้าไวต่อความรู้สึกนะเรื่องของความคิดเรื่องของการเข้าใจนะแต่สิ่งเดียวที่ต้องระวังนะฮะเรื่องของความคิดที่ประเภทว่าตามเพื่อนบ่อยนะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่หรอกระยะเวลาอีกสัก2ปีนะฮะต้องให้เขานิ่งวิธีง่ายก็คือพาไปวัดมันเทินตราที่แล้วก็ว่ากับไหว้สิ่งศิษย์นะสิ่งศิษย์แนะนำบูชาพระพิฆเนศนะครับเลขมงคลที่จะมอบให้น้องเอาไว้ต่อไปนะฮะใช้เบอร์โทรนะจะได้เรียกตัวมาง่ายก็คือเลขที่จะให้นี้นะฮะเป็นเลขมงคลและเป็นเลขอย่างยิ่งเลยก็คือ5และ2นะครับ5และ2สำหรับน้องทานตะวันครับใบเสร็จนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วย SMS ต่อมาค่ะครับคุณณัฐรดาครูคะจะได้บรรจุเป็นพนักงานหรือเปล่าคะพนักงานใช่ไหมครับถ้าเป็นพนักงานพนักงานราชการหรือพนักงานของเอกชนแหละครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งดวงเกณฑ์มีนะครับมีการส่งเสริมแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เร็วๆนี้ไม่เกินอีก2เดือนเสร็จๆนี่นะฮะกับก็จะมีความสำเร็จแล้วฉะนั้นนะยังไงก็ตามไหว้ครูอธิษฐานจิตต่อหน้าครูพระพิราบเลยนะครับศรัทธาครูบูชาพระนะฮะคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งนะครับนี่ฮะกับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาฟังเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าการไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศนะคะเป็นอย่างไรบ้างฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญครับครับตำราโบราณนะฮะความเชื่อนะฮะที่อยู่แรงศรัทธาของครูบาอาจารย์นะฮะการไหว้บูชาองค์พระพิฆเนศวรองค์พระพิฆเนศนั่นเองการบูชาสักการะขอพรก็จะมีดอกไม้สีเหลืองนะสีแดงและสีขาวเปรียบเสมือนเรื่องของความเปิดสว่างความสําเร็จความสมหวังความใสสะอาดบริสุทธิ์ของครูบาอาจารย์และก็ความเป็นชนะความเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ของทุกอาชีพทุกสาขานะฮะก็คือดอกไม้สีหลากสีสีแดงสีขาวสีเหลืองแต่เน้นสีแดงยิ่งดีนะนั่นคือแรงแห่งความสำเร็จแล้วก็นมบัวนมแพะนะและขนมอินเดียหรือก็เรียกขนมโมตกะนั่นเองนะครับขนมโมตกะเนยพวงมาลัยคล้ององค์ท่านแล้วก็รูปปั้นหนูนะเขานิยมกันแล้วก็พัดหรือตาลปัดขนาดเล็กๆสร้อยแหวนกำไรแล้วก็จะมีผลไม้5อย่างหลักๆที่ผมจะใช้ก็คือมีอะไรบ้างก็จะมีสับปะรดฟักทองกล้วยว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะ5อย่าง5สิ่งเนี้ยเป็นของมงคลที่บูชาแล้วขอพรแล้วมักจะได้ความเป็นสำเร็จกับชีวิตท่านครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับนะเอาล่ะนะคะส่วนในส่วนของพระคาถาก็พรุ่งนี้จะได้มารับฟังกันใช่ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะที่ส่ง SMS เข้ามาจนกว่าจบรายการนี้เราจะได้รวบรวมนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีแล้วก็มันมีพรุ่งนี้อีก1วันในการที่สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแต่ว่าใครยังไม่ลงทะเบียนนะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันยังมีเวลาก็โทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้นะคะวันนี้คงต้องขออนุญาตปิดรับจริงๆแล้วแต่ว่าใครไม่ทันและมีความตั้งใจนะคะศรัทธาในครูบาอาจารย์เดินทางไปเจอกันได้นะคะที่กัตนาบูบี้ทาวสารยานนะคะวันที่4หรือวันที่5ก็แล้วแต่ไปลงทะเบียนกันหน้างานบอกกล่าวกับทางทีมงานได้เลยนะคะจะได้เจอกันแต่งชุดขาวไปแล้วก็อย่าลืมหนังสือนะครับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยแหละฮะทำให้ครัวถามีลมหายใจนะต่อยอดแรงพุทธศาสนาต่อยอดในการดูแลเด็กๆเยาวชนได้ฉะนั้นไปเจอหนังสือที่ C1 Book ไปซื้อที่นั่นแล้วก็ไม้ครัวถาเซ็นแล้วรับสินกำนันครูผมมีของให้ทุกท่านที่โชว์หนังสือนี้ในพิธีครอบครูไหว้ครูเจอที่ไหนโชว์ที่นั่นได้รับไปเลยครับได้แล้วนะคะต้องบอกว่ารักครัวต้องมีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตเอาไว้จะได้ทราบเรื่องราวของตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยจะมีการทำบุญอย่างไรบ้างนะหนังสือเล่มนี้ครบในเรื่องของเนื้อหาจริงๆก็อย่าลืมนำติดมาด้วยนะใครที่ลงทะเบียนไหว้ครูแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะสิทธิ์มีทุกคนเราจะเจอกันนะ4และ5เมษายนนะวันนี้เมื่อแล้วอาจารย์ท้าลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ